Magic of the Night คอนเสิร์ตนะคะปีนี้ดาย้ายไปจัดที่ Impact Arena ค่ะวันที่ 22
23มิถุนายนแล้วก็เมื่อกี้ภาพมันๆกับ25 hours นี่ก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่เรารอลุ้นมานานว่าเฮ้ยเพื่อนไปอยู่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะแบบเจอกันแล้วเราก็ชื่นชมมาตลอดเฮ้ยออกแล้ว25นี่ไงแหลมเพื่อนเราแล้วก็แบบแหลมเคยมาขอลายเซ็นดาอะไรเงี้ยเออเป็นเรื่องนึงที่ดันลืมไปแล้วแหลมมาบอกในวันนี้ก็น่ารักมากเป็นเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่คิดว่ามันเป็นปีของเขามากใน2ปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มศิลปินหน้าใหม่ที่ทุกคนชอบเพลงชอบสไตล์ชอบ MV แล้วก็ชอบผลงานของเขาแล้วก็เมื่อกี้แค่เพลงเดียวก็แบบเหงื่อแตกหายใจกันจมูกบานไปแล้วก็แต่ว่าวันจริงมันยาวนานกว่านี้แน่นอนค่ะก็วันนี้แค่ทวินิฟายวงเดียวใช่ไหมจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยมีพี่ฮายอภาพรเป็นอาร์ตตัวแม่บะสุดๆในมุมตอนเด็กๆแบบร้องคาราโอเกะเพลงพี่ฮายตอนเด็กๆเปิดหยอดตู้ร้องอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยว่าแบบอยู่ในโมเมนต์หนึ่งโมเมนต์สมัยแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยประถมเลยเหรอแล้วก็ต่อมาก็บอกว่าเฮ้ยคนที่จะมากระชากฟิลให้ทุกคนลุกขึ้นเต้นได้เนี่ยจะต้องเป็นลูกทุ่งผู้หญิงที่แบบเอาอยู่อ่ะก็คือพี่ฮายอภพรก็ตบปากรับคำว่าจะมาแล้วแล้วก็ยังมีหญิงเก่งอีกหลายๆคนที่ดาได้นำขึ้นมาบนเวทีซึ่งเป็นดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้าง YouTube บ้างดาไปเจอตามผับบาร์บ้างแล้วก็แบบผู้หญิงคนนี้เก่งจังเลยแล้วก็เอาทุกคนที่เก่งๆขึ้นมาบนเวทีบางทีแบบเฮ้ยไม่ต้องสวยแต่เสียงสวยมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงที่เป็นสาวเปรี้ยวซ่อนร็อกที่ได้อยากให้ทุกคนไปทายกันเล่นๆนะคะชาวจีเมมเบอร์รู้จักนักร้องเยอะอยู่แล้วลองทายดูว่าสาวเปรี้ยวซ่อนร็อกนักร้องที่สวยที่สุดเนี่ยคือใครวันนั้นจะได้เจอครบเลยค่ะสำหรับ Magic of the Night วันนั้นยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ดาได้ทำงานกับ Toyota แล้วก็เป็น MV ที่ดาถ่ายทอดไว้ว่ามันเป็นเรื่องราวของสังคมเรื่องความรักเรื่องการแบ่งปันแล้วจริงๆแล้วมันเหมือนเราร้องให้แฟนเพลงด้วยอะว่าเหมือนนานเข้าซีกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นก็ยิ่งรักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนชื่อเพลงมันมาตรงกับสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยแล้วก็MV เพลงนี้มันถ่ายทอดถึงเรื่องสังคมค่ะว่าเราใน MV คือดาเดินไปในสังคมเรื่อยๆเราไปเจอคุณตาคุณยายรักกันเราไปเจอเพื่อนรักกันช่วยเหลือกันเจอคนเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยกันแล้วเราก็อยากขึ้นไปแจมก็เป็น MV ที่เหมือนตอนเด็กๆดาเคยทําแบบนี้ก็ MV เนี้ยลองไปดูกันยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอได้ยินเพลงนี้ในคอนเสิร์ตแน่นอนค่ะนับไปนับมาก็7จะ8ปีแล้วนะคะกับการอาชีพเป็นอาชีพนักร้องก็มันเพลินๆเพลินๆไปเรื่อยๆเหมือนเฮ้ยเพลินๆ7ปีแล้วเหรอ8ปีแล้วเหรอคือก็แสดงว่าเราสนุกกับมันเราไม่คิดว่าเราอยู่กับมันแล้วเราไม่แฮปปี้เราเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าเครียดมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันแป๊บเดียวค่ะพอเครียดปุ๊บเคลียร์ปัญหาจบแล้วกลับมาสนุกเหมือนเดิมแล้วก็พอ7ปีปุ๊บมันก็เลยอยากทํานู่นทํานี่เยอะแยะมากมาย7ปีดาก็ได้ไปร่วมงานกับคนอื่นด้วยได้ไปทํางานคนอื่นได้เวทตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรเพราะฉะนั้นแล้วคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยมันก็จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําและถนัดจริงๆค่ะสําหรับชาวซีเมมเบอร์นะคะก็ติดต่อดามาติดตามข่าวสารมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเนาะไปมาเหมือนเห็นดาค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเข้าปีที่8 7 8ของการทำงานชาวซีเมมเบอร์ก็ฝากด้วยนะคะ Magic of the Night Concert ซึ่งเราจะไปเชียร์กันในวันที่23มิถุนายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองก็เตรียมตัวไปร้องเกะกันก่อนเลยก็ได้นะตั้งแต่อัลบั้มแรกของดาจนถึงอัลบั้มล่าสุดแล้วก็เตรียมไปกระโดดและให้กำลังใจกับเกสที่น่ารักทุกๆคนในวันนั้นด้วยค่ะ